กรุงเทพโพลกันบ้างค่ะที่ได้ออกมาเผยผลสำรวจความคิดเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์พบว่าส่วนใหญ่แล้วมีความเชื่อมั่นต่อทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลค่ะโดยที่กรุงเทพโพลนะคะโดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดเผยสำรวจความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ25แห่งจำนวน55คนเรื่องความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างวันที่4ถึง10กันยายนที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ 69.1 เชื่อมั่นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่1จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้างส่วนร้อยละ 23.6 เชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากมีเพียงร้อยละ 5.5 ที่บอกว่ามาตรการดังกล่าวแทบไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเลยขณะที่นักทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 67.3 ค่อนข้างเชื่อมั่นต่อทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ที่มีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าขณะที่ร้อยละ 18.2 ไม่ค่อยเชื่อมั่นและร้อยละ 5.5 เชื่อมั่นมากทั้งนี้แล้วนะคะร้อยละ 54.5 เห็นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่1ของรัฐบาลเป็นนโยบายประชานิยมร้อยละ 10.9 ไม่ใช่นโยบายประชานิยมร้อยละ 34.6 ไม่ขอออกความคิดเห็นอย่างไรก็ตามร้อยละ 30.9 มองว่าเป็นนโยบายประชานิยมที่ดีร้อยละ 23.6 มองว่าเป็นนโยบายประชานิยมที่ไม่ดีนอกจากนี้แล้วร้อยละ 90.9 สนับสนุนและเห็นด้วยกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่2ที่จะมุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME มีเพียงร้อยละ 3.6 ที่ไม่เห็น